ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่พบกับท่านในยามเย็นซึ่งดูบรรยากาศแล้วไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือหุบเขาโพธิสัตว์เลยใช่ไหมคะพอเราสร้างเกอร์มองโกเลียเสร็จฝนก็พรำมาตลอดบ่ายนี้เพิ่งหยุดเมื่อสักครู่นี้เองแล้วเราก็เห็นหมอกบางๆอยู่ตามเทือกเขารอบไปหมดเลยค่ะเหมือนบรรยากาศทางกลับบ้านทำให้คุณแม่อดที่จะทำคลิปเล็กๆไว้ว่าวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2564หลังวันวิสาขะ1วันเราทำเกอร์หรือบ้านพักในหุบเขาโพธิสัตว์เสร็จไม่น่าเชื่อว่าทารากลับบ้านหมายถึงการเดินทางของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่กลับมาอยู่ในใจของเราและในบรรยากาศของการฝังท่านไว้เป็นพันกว่าปีที่เส้นทางที่ผ่านประเทศมองโกเลียนะคะพอเกอร์ซึ่งเป็นที่พักของคนมองโกเลียเสร็จบรรยากาศก็กลับมาให้เห็นเลยว่าท่านอยู่ในบรรยากาศของความสงบสะอาดแล้วก็ชุ่มชื้นให้พลังกับชีวิตมากทีเดียวช่วงเวลาสั้นๆเมื่อสักครู่นี้อดใจไม่ได้ที่จะต้องเรียกทีมมาทำงานเก็บไว้เพื่อเล่าสู่กันฟังว่าไม่มีอะไรบังเอิญแม้แต่อย่างเดียวทุกอย่างเป็นไปอย่างมีเหตุปัจจัยที่ลงตัวถ้าเราพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเห็นว่าเวลาแต่ละขณะนั้นประเสริฐจริงๆประเสริฐตรงที่ว่าเราสามารถที่จะทำอะไรที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของความพร้อมนะคะเป็นความพร้อมที่ให้กำลังใจกับคนที่ทำงานทั้งหลายที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราทำงานหนักกันทุกวันเลยค่ะหนักกันแบบชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่มีวันหยุดแต่มันสมควรที่จะได้รับรางวัลอยู่ตลอดเวลาในการทำงานที่เราเห็นศักยภาพของการไม่ย่อท้อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคนั้นความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็เป็นอีกหนึ่งของการได้รับรางวัลคนที่ทำอะไรแล้วมันก็ไม่ได้ยากแต่เรามักจะบอกว่ามันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เราทำไม่ได้จะด้วยอะไรเป็นสาเหตุคุณแม่ไม่ทราบแต่สิ่งที่คุณแม่รู้ก็คือว่าลองทำดูก่อนเถอะแล้วคุณก็จะเห็นว่าที่คุณไม่เคยเชื่อมั่นในตัวคุณเลยคุณไม่เคยเห็นเลยว่าคุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้อย่างเป็นอิสระจากทุกข์ได้ซ้ำคุณก็จะเริ่มเห็นในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นเราเห็นว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเราไม่ทำแค่นั้นเองนะคะอุปสรรคไม่เคยมีเลยอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำและถ้าเราจะทำเราก็ลุกขึ้นมาทำอุปสรรคก็ไม่มีวันนี้คุณแม่เห็นครอบครัวบุญเนี่ยเขาเดินตากฝนกินหญ้าก่อนคุณแม่ก็เดินออกมาตรวจงานเพราะเราเองก็อยู่ในภาวะที่จะต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะก็พยายามถนอมการทำงานแต่พอออกมาแล้วเนี่ยคุณแม่ว่าการที่ออกมาทำงานของคุณแม่เนี่ยแหละคือการเยียวยาที่ถูกต้องเลยทันทีที่คุณแม่ออกมาแล้วก็ฝนยังตกก็ยังใส่เสื้อฝนอยู่เมื่อกี้ก็ยังใส่เสื้อฝนอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเห็นสมชายเขาขันน็อตสุดท้ายของหลังคาของเกินนี้อยู่ก็ถามว่ามีอุปสรรคไหมการทำงานเขาก็เล่าให้ฟังในขณะที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยฝนก็เริ่มหยุดคุณแม่ก็บอกงั้นเดี๋ยวจะมา ดูด้วยในขณะที่คุณแม่ไปเพื่อที่จะเตรียมตัวที่จะออกมาเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ได้ยืนแบบเตรียมจะลงมาก็เห็นหมอกเนี่ยค่ะมาเป็นแบบทั้งภูเขาเลยค่ะมองไม่เห็นภูเขาเลยแบบเห็นข้างล่างเห็นองค์พระอริยธาราองค์เนี้ยนิดนึงแล้วนอกนั้นก็เป็นหมอกหมดแล้วเราก็ถ่ายรูปจากบนไอซ์วอลเนี่ยลงมาแล้วพอดูรูปโอ้นี่มันไม่ใช่
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาที่เรากดปุ่มมันไม่มีทางแต่คุณแม่พร้อมที่จะลงมาทำงานคุณแม่ก็เห็นพระพักของพระอริยธาราองค์ขาวนะคะต้องเรียกว่าองค์ต้นแบบขององค์ใหญ่ที่จะถูกสร้างขึ้นกับระดับของเกอร์เนี่ยคือมองกันอยู่เนี่ยใกล้เนี่ยและข้างบนก็เป็นหมอกหมดเลยค่ะท่านไม่เห็นแล้วเพราะว่าท่านมาไม่ทันตอนที่คุณแม่ทำงานส่วนตัวนะคะอันนั้นเป็นการทำงานส่วนตัวแล้วก็เอ๊ะมองดูว่าเมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่เลยโชคดีที่ฝนไม่ตกเมื่อวันวิสาขะเพราะเราจะต้องทำงานอยู่กับการทำงานกลางแจ้งพอราหูออกไปเมื่อวานนี้เราก็บอกราหูเธอมาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วคุณแม่ก็ยังขำๆอยู่ว่าราหูก็คือเงาอ่ะคือภาพของมายาน่ะถ้าเราจะทำของจริงเราก็ทำของจริงเลยง่ายนิดเดียวก็คือไม่หยุดทำของจริงคือไม่หยุดทำไปก็ร้อนมากร้อนจนกระทั่งแบบยืนปลูกต้นโพเป็นลมอ่ะแต่วันนี้อากาศเปลี่ยนเลยค่ะฝนพรำชุ่มชื่นมากน้ำก็แบบกำลังซึมเลยนะคะตกแบบตกนานนะคะตั้งแต่ตอนบ่ายมาเนี่ยพรมไปเรื่อยๆเราไม่ได้งานแต่ว่างานที่เราทำไม่ได้ให้ใช้ทั้งหมดของหุบเขาโพธิสัตว์ก็ทำไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมคะก็คือให้น้ำกับต้นไม้วันนี้ฝนมาให้น้ำกับต้นไม้ทุกต้นและหลังจากนั้นก็มีหมอกโอ้คุณแม่ก็คิดง่ายๆตามภาษาคนทำงานว่าทุกอย่างลงตัวสมบูรณ์พระอริยธาราต้นแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นไปดูน้ำด้านหลังท่านข้างหลังท่านคือน้ำแล้วก็ภูเขาหน้าท่านก็คือน้ำแล้วก็พืชธัญธัญหารแล้วเราก็มีบรรดาสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัพพสัตว์แล้วก็พืชและธาตุทั้งหลายที่มันทำให้เรารู้ว่าความอดอยากไม่มีถ้าเราทำโควิดมาเพื่อเราได้ทำงานหนักทำและต้องทำทำอย่างร่าเริงที่ได้ทำทำอย่างมีความพร้อมที่ได้ทำทำอย่างไม่ปฏิเสธเสียงตรงนี้ก็จะเป็นเสียงของที่นี่นะต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงแล้วนกข้างแมวอยู่ตรงเนี้ยค่ะนกข้างแมวตัวเท่าแขนเนี่ยคุณแม่ตอนกลางคืนเวลาจะขับรถกอล์ฟก็ต้องให้เขาระวังเพราะมันมีสิ่งที่เราไม่รู้ที่นี่เยอะถ้าเรารู้แล้วเราไม่ประมาทเราจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์มันมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอดีมันมีน้ำขังอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเกิดจากน้ำตรงนี้ก็ยังบอกว่าสมชายมาดูสิเนี่ยแถวๆนี้มีน้ำตื้นๆไว้สักอันก็ดีแล้วก็จะเห็นเองอ่ะฝนตกก็ทำให้เห็นนะตื้นๆเลยนะที่มองโกเลียไม่มีน้ำอย่างนี้นะเห็นไหมแน่สะท้อนคือมันก็เสร็จวันนี้สร้างยากไหมอ่ะก็ไม่ยากครับคุณแม่เขาก็ทำจริงๆทุกอย่างเขาก็ทำไว้ลงตัวหมดแล้วก็แค่จับมาติดกันแล้วก็ยึดน็อตเท่านั้นเองนั่นสิวันเดียวเอง24ชั่วโมงเสร็จเลยแล้วก็เธอเห็นไหมเมื่อกี้เธอเห็นเองใช่แต่เธอเคยไปมองโกเลียแล้วไม่เคยครับเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพอสร้างเกินสร้างบ้านเสร็จบรรยากาศมองโกเลียมาเลยแต่ผมไม่เคยไปเชื่อยังว่าสมชายมันพูดได้ทุกอย่างถ้าถามคุณแม่ถามสมชายเธอเคยไปมองโกเลียหรอมองโกเลียเป็นทุ่งนาไม่ใช่ทุ่งนาทุ่งหญ้าทุ่งข้าวของเรามีทาราฟาร์มของเรามีฟาร์มมีน้ำมีพี่ควายแต่เรามีพระอริยะทาราโอ้อันนี้เป็นแบ็คอยู่ข้างหลังครับไม่คิดนี่คุณแม่ถ่ายแล้วคุณแม่ตกใจเหมือนกันว่านี่ครับม้วนมาจากเขาเนี่ยครับสิ่งที่อยู่ในภาพคือทาราองค์ทารากับเกอนอกนั้นหมอกมาหมดเลยภูเขาเนี่ยไม่เห็นเลยอะค่ะเมื่อกี้เนี่ยค่ะยังอยากเข้าไปดูข้างในหน่อยไหมคะ
อ่ะสมชายพาเข้าไปเพราะว่ามันกล้องอ่ะเวลาพูดมันจะกล้องเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าอันนี้เราคงต้องเปลี่ยนนะคะภาพที่เขาลองสาธิตว่าเขาทํามาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นของโหลๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราต้องเอาออกอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาเป็นสติ๊กเกอร์ครับเราเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อะไรที่เรากำหนดนี่ทาสีนะทาสีครับเราเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนสีนี่ใหม่แล้วก็บ้านเราไม่มีอูฐนะคะเราก็อาจจะมีควายบุญทั้งหลายของเราบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญทวีแอบบุญล้อมไม่ชีน้อยโบยบินไม่ชีน้อยเดินทางได้หมดก็เป็นแต่ที่สําคัญคืออันนี้มันจะต้องอ๋อเดี๋ยวอันเนี้ยจะเหลือแนวเนี้ยที่ผมต้องเจออีกทีนึงเอาเข้านะครับจะต้องบีบให้ได้เสมอกันแล้วก็ขันน็อตครับแนวเสาแนวนี้อย่างก็ทําด้วยไฟเบอร์ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่ก็เขาก็คงจะนะอยู่จีนมองโกเลียนอกมองโกเลียในมันก็เป็นเรื่องที่นอนกันอย่างเงี้ยแต่ของเขาเป็นผ้าใบอันนี้มันสั่งมาอ่ะมาดูข้างในอันเนี้ยก็พูดได้นะครับก็ไม่ถึงว่ากล้องมากตอนนี้ตอนที่เราเห็นที่เขาทําลายไว้เนี่ยเมื่อเวลาตอนกลางวันเนี่ยแสงมันเยอะก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับสวยเลยล่ะเมื่อกี้นี่เข้ามาแบบเหมือนเป็นสแตนกาสที่แบบเช้าสายบ่ายเย็นนี่จะต่างกันเลยครับตามสภาพของแสงครับเพราะว่าถ้ามีไฟข้างในข้างนอกก็เห็นสวยใช่ใช่ครับเห็นสวยเลยแล้วนี่อันนี้ดูจากข้างในนี่ยังไม่มีแสงอะไรนะเรียนเห็นไหมคะจากกล้องเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยอันหลังคาข้างบนเนี่ยคงไว้อันนี้คือลายมองโกเลียครับแล้วก็เราอาจจะต้องถอดเรื่องการใช้ศิลปะของมองโกเลียซึ่งเรามีพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินที่เราได้มอบพระบรมสารีริกธาตุไว้กับท่านเดี๋ยวท่านก็จะพอเราถ่ายอันนี้ไปเดี๋ยวท่านก็จะส่งความเป็นท่านแบบศิลปินของท่านมาให้เราไม่ต้องตกใจหรอกค่ะเรามีเพื่อนกันทั่วโลกและที่เป็นศิลปินเป็นพระด้วยนะคะเนี่ยเราจะเห็นลายแบบเนี้ยเดี๋ยวคนไทยก็พอได้แบบมาก็ทําได้นะคะลายประตูเนี่ยคือมองโกเลียละอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาไม่มีประตูเขาจะใช้เป็นผ้าครับผมเป็นผ้าลงมาซึ่งอันนี้เราก็ทําได้ค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่รายงานให้ทุกคนทราบก่อนที่จะไปนั่งคุยนะคะว่าสมชายและทีมสะใจดีสร้างเพียงวันเดียวนะคะไม่ถึงวันแต่ทําปูนหนึ่งส่วนหนึ่งอันนี้สมชายต้องอัดใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาหินมาเดี๋ยวจะแต่งดินตรงนี้ออกแล้วก็จะเอาหินบางอย่างครับเข้ามาแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจะเอาหินเนี่ยทําเป็นขั้นบันไดเดินขึ้นได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเอาดินออกแล้วก็เอาหินพวกนี้เข้าไปครับก็ออกมาถึงปุ๊บเก็บผักทาราฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวมีครัวก่อนที่เราจะมีงานเชฟเทเบิลของเราจะสมบูรณ์ไปด้วยความรักของผู้คนที่อยู่รายรอบเราที่รักเราคุณแม่อยู่ที่ตรงไหนที่นั่นก็อุดมไปด้วยความรักแล้วก็ความรักอย่างเงี้ยค่ะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจริงๆในกรณีที่ทำงานตลอดมา1ปีเสร็จๆนะคะกับความทุกข์ยากของโควิดก็ตั้งใจวันนี้ก็ประชุมคณะแม่ชีกันเลยตั้งใจกันเลยว่าเราควรจะต้องเตรียมเสบียงแจกของแล้วต้องส่องตะเกียงถ้าคนคนนั้นก็ยังไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาอยู่ในใจเราจะเอาแสงสว่างนี้ออกไปแจกผู้คนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่เราได้ออกไปเพื่อมอบความรักของเราอย่างมีปัญญาที่ไม่ผลักคนที่ได้รักจากเราตกเหวแต่ได้ใช้ความรักนั้นสร้างความงอกงามจนพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นก็เป็นศักยภาพภายในที่คุณแม่ต้องสอนวันนี้ประชุมแม่ชีคือหลังจากวันวิสาขะเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องเนี่ยทุกวันปฏิบัติกันไปทุกวันเพื่อทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะสร้างความเข้มแข็งด้านในเมื่อกี้ก็เห็นคณะเนี่ยเตรียมส่งผักไปให้ผมดำเนินส่งไปแล้วครับเอาส่งไปแล้วนะเอาฝากไปแล้วใช่ไหมฝากไปกับทีมงานของคุ้มดำเนินเลยอ๋อจ้าสมชายให้ใครหยิบเก้าอี้ตรงนี้มาให้คุณแม่นั่งตรงนี้ก็ได้ดีไหมจะได้แบบได้บรรยากาศเผื่อเกิดจะมาอีกก้อนหนึ่งที่นี่เข้าเร็วมากเลยสมชายมานี่แหละนั่งตรงนี้ดีไหมเกิดตรงนี้จ้ะมาคำถามเขาจะได้มาอาทิปได้ไหมทิปกวาน
มามาน้ำหวานมาหายายมาช่วยเย็บสถูปพอจะใกล้ยายก็มาอยู่ที่นี่สองสามวันเป็นไงจ๊ะดีเจ้าค่ะชอบไหมชอบจ้าค่ะร้อนระเบิดร้อนระเบิดระเบ้อวันนี้สามีไปเอาหินเหรอกลับมาหรือยังกลับมาแล้วค่ะฝนตกฝนตกนะกำลังเดินทางครับยังมาไม่ถึงอ๋อได้สักกี่เที่ยวแล้ววันนี้วันนี้ได้เทเลอร์สามเที่ยวแล้วก็รถเทียบหนึ่งเที่ยวครับพี่หมูเลยเหงาไปเลยครับพี่หมูก็ไม่ไปปานบุรีแล้วแคนเซิลก็อยู่กับเรายาวเลยอาจจะอยู่ถึงสิ้นเดือนครับคุณแม่เหรอครับก็จะสต็อกหินสต็อกหินไว้ให้ได้มากที่สุดครับอ๋องั้นพรุ่งนี้ให้ชมไปส่งเด็กไปส่งเด็กๆน้องๆฝึกงานครับแล้วก็ส่งทริปกลับไปคิดถึงถ้ำพระยาตาลารั่วเปล่าไม่รู้ได้เกออันนี้มาก็นึกถึงถ้ำพระอริยธารานะคะที่จริงถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เนี่ยก็สภาพเหมือนเรามีท่านอยู่ในถ้ำสุดท้ายเลยเนี่ยเราก็ยังต้องหาวิธีการคือรั่วยังไงก็ต้องอุดนะแต่ว่าอย่ารั่วแล้วลื้อทิ้งหาวิธีการเธอก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่พระอริยธาราเลือกก็จงใช้โอกาสนี้ให้สมควรกับการได้รับความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เนี่ยมันให้คนอื่นเชื่อเราไม่ได้แต่เราเชื่อตัวเราแล้วคนอื่นจะศรัทธาต่อความจริงที่เราปฏิบัติเราบอกกับคนอื่นว่าเราซื่อสัตย์แต่เราคดมันก็คดเพราะฉะนั้นถ้าคนอื่นเขาเห็นความไม่คดของเราแล้วเขาศรัทธาเราก็แสดงว่าโอกาสที่เราได้จากพระอริยธาราเราใช้เป็นเราใช้สิ่งที่เราได้โอกาสนี้อย่างที่ต้องใช้ภาษาที่พูดกันว่าคนฉลาดอาจจะใช้ไม่เป็นแต่คนที่มีปัญญาจะใช้เป็นเธอจงเป็นคนที่มีปัญญาเถิดเป็นคนที่มีปัญญาไว้ไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยใดๆเลยนะเรานับถือคนซื่อสัตย์ที่มีปัญญาและมีกตัญญูความกตัญญูจะทำให้เราเห็นถึงความสุขที่มันเกิดขึ้นคนกตัญญูต้องใช้ปัญญาจ้ะไม่ได้ใช้ความเก่งเพราะว่าคนคดมันก็ยังเสแสร้งเนาะหนูเป็นคนคดหรือคนตรงหนูก็รู้ว่าหนูเป็นคนได้โอกาสนั้นก็เป็นการขอบใจที่มาช่วยกันซ่อมสถูปเนาะแล้วก็สถูปก็ได้ใช้งานจริงๆในวันวิสาขะวันใหญ่พรุ่งนี้ก็ให้เดินทางกลับก็ขอบใจนะจ้ะเข้ามาทำงานอยู่3-4วันคุณแม่ไม่ได้เจอเลยค่ะนี่พูดจริงๆค่ะงานมันบางคนไม่ได้เจอเลยเนี่ยไม่ได้เจอเลยเมื่อกี้เดินผ่านมาเอาน้ำหวานน้ำหวานก็รู้ว่าแม่เขายังอยู่นะคะก็แล้วบ๊อบปี้จะยังอยู่หรือว่าจะส่งกลับไปล่ะสมชายก็กลับไปด้วยกันกลับไปหมดเลยครับอ๋อแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมบริหารได้โอเคค่ะจ้ะก็มีคำถามอะไรคะเชิญเลยค่ะวันนี้ยังไม่ค่อยมีคนเสียมถามอะไรค่ะไม่มีถามมีแต่ชมวิวทิวทัศน์กันค่ะแต่เมื่อกี้นี้ตอนที่ออกมาแล้วเราก็ขับรถพอมันผ่านมาเนี่ยบอกคุณแม่บอกจอดรถเลยยืนตรงนี้แหละแล้วถ่ายซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ไปเล่าตอนที่มีสวิตชิ่งนะคะก็ทุกคนก็ได้ถ่ายเก็บเอาไว้ก็เป็นอะไรที่แบบไม่บังเอิญหรอกคือจริงๆถ้าคุณแม่ไม่ลงมาทำงานก็ไม่ได้ออกมาจากห้องแต่มันใจมันพอเห็นฝนแล้วก็อยากดูน้ำอยากเห็นต้นโพต้นโพที่ปลูกวันนี้สบายเลยสิคือเย็นทั้งภูเขาเลยเย็นอีกนานเลยนะคะฝนตกอย่างเงี้ย
เพราะว่าน้ำจะซึมไปที่ภูเขาค่ะถ้าไม่มีอะไรก็สอนธรรมะนะคะก็วันนี้จะไม่เคลื่อนย้ายละค่ะนั่งแล้วสบายดีก็เอาแบบสบายนะคะก็ต้องใช้คำว่าขอบคุณธรรมชาติขอบคุณที่พวกเราขยันใครจะคิดยังไงเราต้องคิดอย่างมีสัมมาทิฏฐิคือถ้าเราไม่มาขยันกัน1ปีตรงทาราฟาร์มเนี่ยเราก็จะไม่ได้นั่งชิลอย่างนี้ค่ะไม่ได้นั่งอย่างเงี้ยวันนี้ก็เห็นแล้วล่ะว่าความขยันเป็นทุนความบากบั่นแก้ปัญหาไม่ใช่ขยันแบบแล้วทำงานไม่สมาร์ทนะที่นี่เขาขยันแล้วทำงานสมาร์ทนะเขาแก้ปัญหาคนแก้ปัญหาได้เนี่ยมันสมาร์ทแก้ปัญหาแล้วก็เห็นเลยว่ารักกันคือไม่ใช่คือคนเราเนี่ยนะคะถ้ามันมองเงินเป็นเป้าหมายเนี่ยเงินมันจะนำมาซึ่งการแก่งแย่งเพราะราคามันผักไปให้พยาบาทได้ให้ผูกโกรธได้จากคนรักกันพอพูดเรื่องเงินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนที่บาดหมางได้คุณแม่ถึงได้ย้ำวันนี้สอนหลายพิเรียดกับคนหลายกลุ่มเลยนะคะวันนี้สอนเยอะจะหยิบสตังก้นถุงให้เด็กๆก็จะบอกเงินเป็นของที่หายากนะลูกแต่มันมีพิษนะเราหาของในช่วงโควิดเนี่ยเรารู้เลยว่าเงินมันหายไปแต่ความรักมันมากขึ้นถ้าเราไม่ใช้มันเป็นพิษเราอาจจะมีเงินในกระเป๋าเราน้อยลงแต่เรารักคนที่กำลังทุกข์ยากอยู่รอบๆตัวเรามากขึ้นโควิดมาเพื่อให้เรามีความรักที่กรุณากันมากขึ้นแบ่งปันกันมากขึ้นใครที่มีเพดานของการแสวงหาผลประโยชน์ที่ต้องลดลงเพื่อให้มองในระดับสายตาของเพื่อนร่วมทุกข์มากขึ้นคุณแม่ว่าแจกของส่องตะเกียงก็เป็นประมาณนั้นให้การช่วยเหลือให้ปัญญาท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นคนขยันอดทนไม่เรียกร้องแต่พึ่งตัวเองแล้วถ้าเผื่อมันอีกนิดเดียวสายป่ามันจะถูกส่งมามันก็จะฉุดเราออกจากการดำผุดดำว่ายได้เราควรจะเป็นสังคมประมาณนั้นไม่ทอดทิ้งกันแต่ไม่ผลักกันตกเหวผักหญ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะนี่เพิ่งปลูกเนี่ยเห็นเลยเนี่ยมิสุน่านะเนี่ยเพิ่งปลูกเดี๋ยวก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วใครจะมาเหยียบกินก็ได้แต่เราต้องขยันนะแล้วเราก็จะให้ข้อมูลในการปลูกที่จะทำให้ทุกคนกลับไปปลูกเองด้วยไม่หวงเพราะการแจกของส่องตะเกียงคือต้องให้ความรู้ให้ความรู้ให้ปัญญาในการที่จะกลับไปท้าทายที่จะมีชีวิตอย่างพึ่งตัวเองได้และส่งต่อความรู้นี้ให้คนอื่นเป็นส่งต่อความรู้ที่จะทำให้คนพึ่งตัวเองได้ส่งต่อสติปัญญาโดยที่มองเป้าหมายของการค้าขายน้อยลงช่วงนี้นะคะก็ต้องพูดว่าต้องแจกกันเลยแหละแต่ว่าต้องมีปัญญาในการแจกอันเนี้ยเราทำงานสมาร์ทด้วยการให้ปัญญาอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณแม่คิดว่าเจอกันวันละ2พีเรียดสั้นๆ นะคะแล้วก็ให้ปัญญากันถ้าไม่มีอะไรถามเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยมีการปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นแล้วซึ่งคุณแม่ว่า
เอออันเนี้ยน่าชื่นใจการปฏิบัติการตามดูจิตการมองจิตการเห็นจิตการรู้จิตว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันรับรู้อารมณ์มันรับรู้สภาวะมันเห็นสภาวะเกิดดับฉับพลันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาให้จิตเรามันเข้มแข็งแล้วรู้ทันสิ่งเหล่านี้รู้ทันปัจจุบันขณะเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ไม่เสียดายอะไรเลยนะคะยืนอยู่แต่คุณแม่ไม่เชื่อสายตาว่ามันแค่เพียงไม่กี่นาทีที่เราเห็นน่ะถ้าเราพร้อมเราก็เห็นเหมือนการจิตที่ฝึกไว้ดีถ้าคุณพร้อมคุณก็จะเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกค่ะเป็นเรื่องที่แบบจงมั่นใจในตัวเองเถอะค่ะศรัทธาในตัวเองว่าวันหนึ่งคุณก็จะทำได้และทำได้ดีถ้าเผื่อคุณตัวตนเล็กลงเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณเห็นว่าโลกนี้มันไม่มีชั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณมีอิสรภาพอย่างแท้จริงค่ะค่ะพอดีว่ามีคนถามมาว่าจะร่วมบุญเกิดได้ด้วยไหมครับแล้วก็มีตอบให้เสร็จสับเลยค่ะส่งเบอร์บัญชีมาให้โดยคุณวรรณทิพย์นะคะช่วยบอกว่าช่วยส่งเบอร์บัญชีของเราให้เลยคุณวรรณทิพย์แฟนคลับประจำทำบุญบ่อยๆคือจริงๆคุณแม่ไม่ปิดกั้นละค่ะแต่คุณแม่ไม่ได้บอกแบบเพราะว่าคุณแม่เกรงใจนะนี่อันที่คุณแม่เกรงใจลูกศิษย์เกรงใจทุกคนก็เอาเป็นว่าใครอยากมีส่วนร่วมในกุฏิหลังแรกที่มีไว้เพื่อให้อาคันตุกะมาพักนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะคือมาถึงกุฏิหลังแรกที่สร้างเสร็จภายในวันเดียวส่วนเรื่องที่มีคนได้แบบช่วยคุณแม่แบบมาบอกเลยว่าถ้ามาหุบเขาก็อยากนอนที่หุบเขาเพราะมันมีพลังเราก็อนุญาตเลยค่ะสร้างกันได้เลยค่ะเป็นหลังๆก็ทำได้เลยค่ะแต่เกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณแม่รู้สึกมันคุ้นเคยอ่ะมันคุ้นเคยก็พอเห็นปุ๊บหนุ่มเขาบอกปั๊บก็บอกว่าหนุ่มสั่งเลยตอนแรกสั่งสองหลังด้วยซ้ำเขายังไม่ค่อยแน่ใจในวัสดุแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วล่ะค่ะใช่ไหมสมชายครับผมอันนี้ก็เป็น10ปีร้อยสิบปีคุณภาพก็โอเคเลยครับดีเลยครับไม่ขายของแบบหลอกนะเก็บดีเลยครับโอเคค่ะยินดีค่ะก็เอาเป็นว่าที่ไม่ลำบากนะคะอย่าลำบากคือคุณแม่เก่งใจมากเก่งใจจริงๆนะที่ไม่ลำบากแล้วก็สุดท้ายคุณแม่ก็รู้ว่ามีคนจ้องอยู่จ้องที่อยากช่วยอยากทำคือถ้าอุปนิสัยเราจ้องที่จะช่วยคนกรรมของเราเรื่องนี้มันก็จะมีอยู่อย่างนี้แหละค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะยินดีค่ะยินดีมากนี่คือยังไม่ได้ตกแต่งเดี๋ยวเขาตกแต่งเสร็จก็จะเปิดเข้าใจว่า20 25 26มิถุนายนนะคะเดือนหน้าเนี่ยก็มีกุฏิให้คนที่พอที่อยากจะมาปฏิบัติกับเราเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีห้องน้ำนะห้องน้ำเสร็จไหมสมชายเสร็จครับเสร็จนะเต็นท์ก็ยังได้เลยค่ะถ้าช่วงนั้นฝนไม่ตกเขาทำที่สำหรับกางเต็นท์ให้ฮะคือตอนนั้นก็อาจจะได้รับวัคซีนกันพอเดินทางแต่ก็ยังต้องไม่ประมาทนะคะทุกคนยังต้องไม่ประมาทเขาบอกว่าวัคซีนตอนนี้หายากเป็นทองคำกันไปเลยทีเดียวค่ะคุณรณพค่ะบอกว่าธรรมะของคุณแม่ช่วยให้คนซึมเศร้าไม่ให้คิดสั้นได้หลายคนเลยครับแชร์ธรรมะของคุณแม่ให้เขาฟังครับคุณภพคุณแม่ขอบใจการให้ธรรมะคือการให้ที่ชนะใจคนให้ด้วยนะลูกการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงคือการให้เป็นธรรมทานการให้ธรรมะเป็นธรรมทานเนี่ยค่ะชนะการให้ทั้งปวงนะต่ออีกคำการให้ธรรมะเป็นธรรมทานเราก็ทำรายการนี้เป็นการให้ธรรมะที่เป็นธรรมทานก็ชนะการให้ทั้งปวงขอบใจคุณวรรณภพมากเลยค่ะคุณภพก็ตอบกลับมาอีกว่าร่วมพลังกันสร้างบุญคนละเล็กคนละน้อยก็ได้เยอะครับสาธุยินดีมากครับจ้ะคือเอาที่ไม่ลำบากอย่าทำลำบากทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลค่ะคือที่เนี้ยอยากให้มันเป็นมรดกกรรมที่มีเจตนาที่เป็นกุศลก็มาดูเธอมันแทบจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันเหมือนเราตามดูจิตน่ะเห็นจิตเกิดดับเป็นการเปลี่ยนแปลงตลอดทุกขณะจิต
ที่มันปรากฏขึ้นทุกสภาวะธรรมมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงรอบๆเราแล้วมันก็จะไม่เข้าไปยึดถือครอบครองหรอกค่ะเราแค่ผู้อาศัยอะค่ะมาแล้วก็ไปก็ส่งต่อด้วยปัญญาอย่างนี้สบายใจกว่าค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำถามนะคะบอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะคุณแม่หนูมีทุกข์ใจเหลือเกินสามีเพิ่งเสียไปเมื่อวันที่8ค่ะพักพฤษภาคมนี้หนูไม่รู้จะดับทุกข์ได้อย่างไรค่ะก็ความจากพรากเนี่ยเกิดได้ก็เห็นใจมากนะคะความจากพรากเป็นความเจ็บปวดของความทุกข์ต้องเรียกว่าสาหัสเลยแหละไม่จากเป็นก็จากตายนะคะนั้นเมื่อเราได้เห็นความจากพรากเกิดขึ้นแล้วเห็นว่าตัวเองกำลังทุกข์ลองหาวิธีการที่จะสร้างการโฟกัสของจิตสมมติว่าเรานึกถึงสามีที่ตายเราเสียใจเราไม่อยากให้มันเป็นความจริงเราอยากให้มันเป็นแค่ความฝันตื่นขึ้นมาแล้วอยากให้มันไม่จริงแค่ฝันร้ายแต่มันเป็นความจริงฉะนั้นเมื่อเราสูญเสียเราจากพรากการยอมรับสิ่งที่มันเป็นการจากพรากมันจะไม่ทำให้เราทุกข์เพราะจริงๆความจากพรากไม่ได้เป็นทุกข์แต่การไม่ยอมรับการจากพรากเป็นทุกข์มันจึงทำให้เราจมอยู่กับอารมณ์เนี้ยนานเกินไปผันพลังงานของเราขึ้นมาทำกุศลค่ะไปสวดมนต์ไปอุทิศส่วนกุศลแผ่ออกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นสุขคนที่ตายไปก็เป็นสุขเปลี่ยนพลังงานจากทุกข์ให้พ้นทุกข์แล้วอุทิศกุศลนี้ออกไปแล้วเราจะดีขึ้นเราจะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นเราจะยอมรับได้มากขึ้นเพราะการจากพรากคือความจริงค่ะความจากพรากไม่ใช่ความทุกข์แต่การไม่ยอมรับเป็นทุกข์ค่ะเปลี่ยนการไม่ยอมรับเป็นยอมรับแล้วใช้การยอมรับนี้ไปสร้างกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่เรารักสิ่งที่รักตายจากกุศลที่ได้รักยังอยู่นะคะให้กำลังใจค่ะค่ะก็ไม่น่าจะมีคำถามนะคะแต่ก็ขอขอบคุณคุณพี่วันอาทิตย์นะคะที่ช่วยดูแลเป็นคล้ายๆแอดมินเลยค่ะมีใครตอบคำถามอะไรเนี่ยก็ตอบให้ได้เลยค่ะก็จะมีคนที่ตามดูกันจริงๆที่เป็นเหมือน Mindfulness Family เนี่ยมากมายทั้งที่เปิดเผยไม่เปิดเผยนะคะทั้งที่เป็นที่รู้จักอาจจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวที่เรารู้สึกสนิทหายไปก็มีคนถามถึงนะคะแต่คุณแม่เองต้องบอกว่าไม่มีใครพบกันโดยบังเอิญพอเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เห็นเกอและเห็นงานศิลปะที่จะต้องเขียนคุณแม่ก็นึกถึงพระอาจารย์ที่มองโกเลียซึ่งตอนที่ท่านมาที่นี่ตอนที่คุณแม่ไปที่นั่นคุณแม่ก็พบท่านนะคะท่านเป็นเหมือนศิลปินแห่งชาติเป็นพระแบบระดับที่แบบรัฐบาลมองโกเลียนับถืองั้นเวลาที่เราไปเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปค่ะท่านก็เป็นเหมือนเจ้าของบ้านที่รับพวกเราเนี่ยค่ะแล้วท่านก็ทำงานศิลปะวันหนึ่งเนี่ยท่านมาที่เสถียรธรรมสถานแล้วเราก็มอบพระบรมสารีริกธาตุไปเพราะว่าท่านจะต้องทำทังก้าใหญ่มากเลยค่ะทังก้าถวายพระเจ้าทังก้าคือภาพพระบทนึกถึงเวลาคุณแม่ทำผ้าเงี้ยแล้วยาวอย่างเงี้ยก็ใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็โล่งมากท่านก็ต้องมาเลือกผ้าไหมและท่านก็มาเลือกผ้าไหมที่ประเทศไทยสมาชิกในมูลนิธิของเราพี่กันดิกาก็ดูแลรับรองท่านท่านได้ผ้าไหมและท่านก็มากราบพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ก็มอบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มันก็มีอัญมณีที่มีคนฝากมาก็ส่งไปติดในทางก้าท่านดูสิคะวันนี้คุณแม่ก็จะได้สิ่งนั้นนะคะได้แน่นอนเพราะว่าท่านก็ออฟเฟอร์ไปแล้วว่าถ้ามีอะไรก็ให้นึกถึงท่านก็เมื่อกี้เนี่ยแวบนั้นน่ะนึกเลยตอนที่กล้องถ่ายไปดูอ่ะก็มันก็เป็นความผูกพันที่เราได้แจกของสองตะเกียงกันไว้
แล้วคุณแม่ก็เคยไปมองโกเลียมาแล้วทั้งในฝ่ายของการไปเป็นแขกรัฐบาลเป็นแขกของของชาวพุทธนะคะที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปก็ได้ไปในที่ที่อันซีนหลายที่ก็เดี๋ยวเมืองเปิดแล้วตอนฉลอง15ปีเนี่ยเดี๋ยวจะลองเชิญสถานทูตมองโกเลียด้วยเพราะตอนนี้สถานทูตเนปาลภูฐานเนี่ยเราก็สนิทกันแล้วนะคะเพราะว่าเราเชื่อมกันด้วยพระอริยธารากรีนธารามองโกเลียเนี่ยนะจอยเรามีครูบาอาจารย์ที่มองโกเลียหลายคนอาจจะต้องดึงดินชักนี้ออกมาเพื่อระลึกถึงกันค่ะคุณกมลรัตน์ค่ะบอกว่ากราบคุณแม่เจ้าค่ะคิดถึงบ้านคิดถึงหุบเขาโพธิสัตว์มากค่ะตอนนี้อาการซึมเศร้าของแนนอันนี้คือแนนวงเล็บพี่ปลางนะคะไม่ใช่แนน อีกท่านหนึ่งนะคะตอนนี้อาการซึมเศร้าของแนนดีขึ้นมากเลยเจ้าค่ะหลังจากที่สึกมาชีวิตมีความสุขมากเจ้าค่ะทำงานได้ดีขึ้นชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่เลยเจ้าค่ะกอดหัวใจตัวเองไว้นะลูกแนนกอดหัวใจตัวเองไว้เรามีศักยภาพอย่าทำร้ายศักยภาพด้านในของเรานะจ๊ะอนุโมทนาจ้ะคุณแม่จำได้ค่ะที่จริงคุณปรางก็ว่าจะพาคนมาในช่วงยี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แต่เนื่องจากโควิดเนี่ยเราก็คิดว่าตอนนี้นะรักกันก็ห่างกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่เป็นไรเราจะได้เจอกันแล้วถ้ามาก็อีกหน่อยก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะแตนมีแล้วกระต๊อบมีแล้วเดี๋ยวอาจารย์กรกฎก็ไม่เกินภายในสัปดาห์หน้าก็จะได้แบบของศาลาตรงนี้อีกก็ไม่ยากแล้วล่ะค่ะมันง่ายมากแล้วตอนนี้ค่ะค่ะก็หมดละค่ะคำถามหมดละค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็จะจบกันในบรรยากาศที่หมอกค่อยๆจางไปแล้วนะคะใจของเราก็สว่างขึ้นงดงามขึ้นที่จริงคุณแม่อยากให้ท่านได้เห็นเกิดตอนกลางคืนที่เวลาเขาเปิดไฟข้างในแล้วมีแสงออกมาแต่เราคงจะไม่รอถึงเวลานั้นแต่ว่ามีเรื่องสวยงามที่ทำให้เราตื่นเต้นได้ทุกวันล่ะค่ะที่นี่ตื่นเต้นนะคะไม่ใช่ตื่นตูมตื่นเต้นแปลว่าอะไรแปลว่าสภาวธรรมที่เราต้องทำให้เกิดความสงบปิติเนี่ยเป็นความสุขที่มันยังตื่นเต้นอยู่แต่ถ้ามันสงบจากปีติมันก็จะเป็นความสุขก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอย่าตื่นเต้นแบบไม่รู้ตัวคือมันมีความตื่นเต้นให้เราเห็นความตื่นเต้นสงบทุกวันเห็นความตื่นตัวแทนการตื่นเต้นเห็นความตั้งใจที่จะขยันทำงานต่อไปแม้ว่าสิ่งนั้นมันจะมีอุปสรรคขวางน้ำอะไรมันเป็นการท้าทายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราหยุดแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสมบูรณ์ในการก้าวและเป็นการก้าวอย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้คุณแม่พบแล้วก็มันต้องมีการพรากเห็นไหมคะมันต้องมีการจากก็พบเพื่อจะมีคำล่ำลาที่ดีฉะนั้นถ้าท่านที่ถามมาว่ามันมีความจากพรากก็ให้เห็นว่ามันเป็นการจากพรากที่มีการส่งความสุขได้อย่างไม่มีเงื่อนไขอย่าจมอยู่กับความทุกข์นะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ